Paris Vlog Bonjour everyone วล็อกครั้งแรกก็จะเขินๆหน่อยนะคะทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปปารีสกลับมาค่ะอยากบอกว่าสนุกมากตื่นเต้นและสนุกสุดๆเลยค่ะเริ่มจากการแพ็คกระเป๋าเลยค่ะของเยอะมากขนาดไปแค่3วันนะคะขอพกแชมพูไฮยาไปด้วยกันนะคะขาดไม่ได้เลยทุกคนไอเทมสาวผมสวยแต่ใดๆเราช้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะตกเครื่องแล้วค่ะในที่สุดเราก็ถึงปารีสแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมว่าลงจากเครื่องอ่ะผมเราก็ยังสวยอยู่เลยค่ะขอสวัสดิ์ผมโชว์หน่อยค่ะ Good morning from Paris วันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันค่ะขอ get ready with me นะคะก่อนออกไปนิดนึงเพราะวันนี้ต้องสระผมแล้วเบคเป็นคนที่ชอบสระผมมากรักผมตัวเองสุดๆค่ะแล้วก็จะใช้2ตัวนี้เลยค่ะในการสระผม L'Oreal Elsev Haya น้องม่วงชอบกลิ่นมากเอาไปเลย100เต็ม10หอม Fresh Berry สุดๆแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นแชมพูผสมไฮยาด้วยนะคะจากนั้นก็จะมาดรายผมแต่งหน้านะคะให้พร้อมออกไปข้างนอกกันเย้เสร็จแล้วค่ะนี่คือ total look ของวันนี้นะคะผมนุ่มเด้งสวยสุดๆจริงๆวันนี้เรามีแพลนที่จะไป L'Oreal Paris Hair Lab นะคะแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะขอไปตามหาครัวซองร้านดังที่ Paris นะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะไปชิมกันค่ะวันนี้เบกกี้ตื่นเต้นมากเพราะนี้เป็นการเปิดแลบครั้งแรกของ L'Oreal Paris Hair Lab บอกเลยว่าสวยมากๆค่ะแล้วก็เบกกี้ได้เจออินฟลูจากทั่วโลกเลยค่ะก็สนุกมากๆเช่นกันแรกๆเลยค่ะหนูได้เรียนเรื่องสกินค่ะแล้วก็ย้ายมาเรียนเรื่องแฮร์ก็หนูอยากพูดถึง L'Oreal Elsev Haya น้องม่วงนะคะก็คือผมสวยมากนุ่มเด้งแล้วก็หอมเราก็อยู่ได้72ชั่วโมงเลยค่ะเขาก็เทสให้เราดูนะคะว่าแม้ว่าจะเจอแบบ circumstance ยังไงผมก็ยังสวยพร้อมใช้งานได้ตลอดค่ะถึงแล้วเห็นไอเฟลแบบชัดๆมุมสวยมากแล้วบรรยากาศแบบโรแมนติกสุดๆเลยค่ะ complete ชีวิตสาวปาริสเซียงมากจริงๆตอนนี้ก็ผ่านไป72ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ผมยังหอมนุ่มเด้งไม่หยุดเลยค่ะอย่าลืมไปใช้ L'Oreal Haya กันนะของเขาดีจริงๆค่ะบ๊ายบาย